ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเครื่องแคงกันนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมก็มีแป้งมัน700กรัมค่ะน้ำตาลทราย7ขีดค่ะเผือกหั่นลูกเต๋าครึ่งกิโลนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนพร้อมเนื้อครึ่งกิโลค่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยนะคะอันนี้เป็นน้ำดอกอัญชันค่ะอันนี้เป็นน้ำแครอทนะคะงาขาวคั่วแล้ว1ขีดนะคะนี่เราก็ใส่น้ำลงไปโลครึ่งนะคะขั้นตอนนี้เราทำน้ำเครื่องแคงก่อนค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไป7ขีดแล้วเราก็ใส่น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อลงไปเลยค่ะเราจะให้เดือดประมาณ10นาทีนะคะสีขาวเราก็ใช้น้ำต้มสุกธรรมดาจ้ะใช้น้ำร้อนธรรมดาอันนี้ก็คือสีน้ำใบเตยนะคะใช้เตยปั่นนะคะแล้วก็เอาไปต้มให้เดือดกองก่อนแล้วก็ต้มให้เดือดนะก็จะได้สีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสีน้ำดอกอัญชันนะคะเป็นเผือกนะคะที่เราหั่นลูกเต๋า
เราเอาไปนึ่งประมาณ 80% นะคะไม่ต้องสุกสนิทค่ะถ้าสุกสนิทจะเละนะคะแล้วก็นึ่งประมาณ 80% แล้วเราก็เอามาพักไว้ให้เย็นพอพักให้ไว้ให้เย็นแล้วขั้นตอนที่เราลวกทองแคงเราก็เอามาคลุกแป้งมันอย่างนี้นะคะค่ะพอน้ำเดือดเราก็ลวกเลยนะคะร้อยแป๊บๆแล้วก็ตักออกเลยนะคะไปแช่น้ำเย็นนะคะตักออกแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นค่ะล้างประมาณ3น้ำนะคะล้างน้ำเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นเปลือกค่ะแล้วเอามาคลุกแป้งมันนะคะแช่น้ำเย็นรวมกับคงแคนเมื่อกี้นะคะเราแช่น้ำเย็นเรียบร้อยแล้วเราก็ตักไปใส่น้ำเชื่อมที่เราทำเข้าไว้ค่ะนี่นะคะค่ะก็ใส่งาขาวที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้เราจะไม่ได้ใส่กะทิไปเลยนะคะเพราะว่าคือไม่ให้มันอืดเร็วอะค่ะถ้าใส่กะทิไปเลยมันจะอืดเร็วแล้วก็ทำให้เสียง่ายค่ะอันนี้เราเวลาตักทานแต่ละหนเราก็ใส่กะทิที่หลังนะคะหรือถ้าเราไปขายเราก็ตักกะทิใส่1กระบวยนะคะค่ะเราใส่กะทิไป1กล่องค่ะใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะเดือดนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะปิดแก๊สเลยค่ะ